สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจ NBT Connect กรมประชาสัมพันธ์ครับขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเช้านี้ต้องบอกว่าเป็นอีกเช้านึงที่สายฝนยังคงตกต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ละความพยายามครับพยายามนะครับวางเขาเรียกว่าเบียดไลน์นะครับเพื่อลำเลียงอาหารเข้าไปให้พี่น้องบ้านเกาะทรายแล้วก็ชุมชนไม้ลุงขนนะครับได้ทานกันเพราะต้องบอกว่าจุดนี้เนี่ยมันอยู่ติดลำน้ำสายแล้วก็มีปริมาณน้ำที่สูงแล้วก็ไหลแรงนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการพยายามอย่างต่อเนื่องคราวนี้มีการปรับแผนครับจะมาติดตามสถานการณ์สดพร้อมกันผ่านเว็บ MVP Connect กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% แล้วครับฝากช่วยกันแชร์นะกรมไหนทักทายเข้ามาได้ครับนี่ฮะตอนนี้มีการนำเชือกนะครับมาวางเบ็ดไลน์เพื่อจุดตรงนี้จะเป็นเซ็นเตอร์นะครับที่น้ำบ่อหลวงนะครับนี่ฮะจะวางเชือกนะครับเพื่อร้อยเข้าไปนะครับนะฮะจริงนะครับน้ำด้านหน้าแรงมากนะครับชมจากไหนทักทายเข้ามาหน่อยฮะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้แฟนเพจได้ชมพร้อมๆกันนะครับชมจากไหนทักทายเข้ามาหน่อยเร็วนี่ฮะตอนนี้ก็มีงานนำเชือกมาเพิ่มนะเอ๊ะเอาเหงาเลยเนี่ยเพราะว่าด้านในเนี่ยเข้าไม่ได้นะรถก็เข้าไม่ได้วิธีจะเป็นวิธีเดียวครับที่จะสามารถลำเลียงนะครับอาหารเข้าไปให้ผู้ที่ติดอยู่ในบ้านนะครับนี่ฮะวันนี้ไปพร้อมกันสวัสดีครับโอ้โหนี่พี่ชายแล้วก็ยังอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนี่ฮะก็จะมัดเลือกเมื่อสักครู่ครับไปที่บริเวณสะพานข้ามน้ำสายนะครับที่แม่สายท่าขี้เหล็กก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกว่าจะเป็นน้ำโคลนนะครับเริ่มไหลเข้ามานะครับน้ำเนี่ยมีโคลนสีกันเลยแสดงว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝนยังมีฝนตกนะครับในฝั่งเมียนมาเยอะทำให้เนี่ยน้ำโคลนเนี่ยจึงไหลมาในช่วงเช้านี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับน้ำเดือดสถานการณ์กันแล้วก็ตรงไหนที่มันเขาที่เหลือแจ้งเข้ามาได้นะครับวันนี้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับพอเข้าไปได้ผมเนี่ยก็จะสามารถลำเลียงอาหารเข้าไปได้ส่วนคุณลุงที่เขียงหมูนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมามีการอัปเดตสถานการณ์นะครับว่าตอนนี้ลุงยังปลอดภัยดีนะครับลุงยังปลอดภัยดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตแชร์นิดนึงหน้าเป็นเด็กของลุงได้ทำเก๋ไงไงไปเด็กผ่านไปเรื่องของเจ้านี่ไปไหมผมนี่ตกแรงนะครับผมนี่ตกแรงเจ้าเด็กเหรอเจ้าไรเนาะเดี๋ยวพอเชื่อมาเป็นแบบนี้ซึ่งผมนั่นเนี่ยต่อไปพอหน่อยพอไปไปเลยช่วยเขาช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับเดี๋ยวจะลงตามไปนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเฮ้ยก็เรียกไปรู้ไหมเรียกนี่เนี่ยมัดเลยมัดคอมัดคอเลยคอติดอยู่ที่ไหนนะเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องมีการชี้แจงนะครับน้องๆขอดเชือกเป็นปมโอ้ตอนนี้ฝนหยุดนะฮะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเนี่ยเราอยู่ที่น้ำบ่อหลวงนะครับดูฮะน้ำด้านในใสนะครับในน้ำบ่อไปจะต้องนำข้าวเข้าไปด้านในให้ได้นะครับนี่ครับประชาชนก็สนุกเยอะน้องๆเมื่อคืนสวัสดีครับพี่แดงครับวันนี้ภารกิจจุดนี้ทำอะไรครับพี่ครับวันนี้จุดน้ำบ่อทองเนี่ยมันเป็นจุดที่น้ำนิ่งที่สุดแล้วครับแล้วเราวางแผนว่าถ้าจากนี้ไปมันจะเข้าไปหาจุดวิกฤตที่สุดครับที่เกาะทรายนะที่เกาะทรายนะจุดนั้นครับเกาะทรายที่จะอยู่ติดใกล้ๆแม่น้ำเลยใช่ครับใกล้แม่น้ำใกล้แม่น้ำสายเลยครับแล้วก็มีคนติดอยู่เยอะไหมครับที่ยี่สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนใช่ครับส่วนทางขวาเนี่ยมันจะลงไปหาที่เหมืองแดงเหมืองแดงครับซึ่งก็มีกำลังของเราอยู่เข้าทางด้านโน้นอีกชุดหนึ่งครับครับผมที่โน้นก็เยอะเหมือนกันประมาณ30 คนตอนนี้พยายามเข้าไปเพื่อวางเบ็ดไลน์แล้วก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่นะครับได้ลำเลียงอาหารเข้าไปเนื้อดูด้านหน้าครับน้ำจะแรงมากนะครับดูจากด้านหน้าไปแล้วพยายามสถานการณ์สดพร้อมกันครับ
คุณวิภาบอกว่าใช่20กว่าคนติดอยู่ข้างใน20กว่าคนนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับนี่ครับน้ำตรงนี้ไม่ผ่านนู้นนะครับเห็นไหมคุณนพนันผมก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องภาคเหนือทุกครอบครัวนะครับสดผ่านดีดีคอนเน็กต์นะครับทิ้งช่วงห่างหน่อยทิ้งช่วงห่างหน่อยอย่าติดกันคู่นั้นเดินหน้าไปต้องระวังนะตรงนั้นนะแต่ว่าน้ำแรงจับเครื่องจับเครื่องเองดีไหมข้ามไปจะถึงแค่เสาไฟฟ้าพอไปอยู่ใกล้ๆกันสุดทุ่มไปดิก็จะเอาเชือกวางนะครับเปลี่ยนลายนะครับเพื่อตอนนี้โทรศัพท์เข้าเยอะมากนะครับอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับตอนนี้ใช้โทรศัพท์ไลฟ์อยู่นะฝากลุงเขียงหมูด้วยต้องบอกว่าลุงเขียงหมูเนี่ยต้องบอกว่าตรงนั้นเนี่ยไลฟ์ต่างๆเนี่ยวันนี้จะมีเดี๋ยวนะอัปเดตทางแดงการอัปเดตก็จะมีรถนะครับเขาบอกรถสะเทือนนัดชนบกเข้ามา1คันนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าจะมาถึงในช่วงเที่ยงนะครับนะจะมาถึงในช่วงเที่ยงรถสะเทือนน้ำสะเทือนบกนะครับเดี๋ยวรออัปเดตสถานการณ์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมาถึงกี่โมงนะตอนนี้เนี่ยอาหารก็ไม่อันนี้น่าจะมาเยี่ยมญาตินะครับจะเข้าไม่ได้นะดีครับจะไปไหนครับไปบ้านนี่ลูกชายเขาไม่มีกินเอาอาหารอะไรกินครับไปเดี๋ยวกำลังทางเจ้าที่นะครับกำลังวางเชือกแล้วก็จะกันเข้าไปให้ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงเพราะน้ำข้างหน้านี่มันแรงเห็นไหมครับนะคุณพ่อเห็นไหมครับน้ำด้านหน้ามันแรงมากนะครับนู่นนะนู่นนะไปถึงนู่นนะครับน้ำแรงมากแล้วที่ฝนตกอีกแล้วนะครับคนแจ้งเข้ามาช่วยคุณแก่ให้หน่อยนะครับที่ปิยพร4ซอย10ช่วยลูกหนูด้วยติดอยู่ที่หอทั้ง2คนหอพักหออะไรครับหอนู่นอยู่ข้างบนนู้นอีกนะด้านบนนู้นอ๋อนั่นใช่ไหมครับแล้วลงมาได้หรือเปล่าลงมาได้หรือเปล่าลงมาข้างล่างได้ไหมมีเชือกไหมมีเชือกไหมเชือกหย่อนลงมาหน่อยเดี๋ยวพอหน้าวัดตรงนั้นโอ้โหน้ำแรงมากนะครับยังไงบอกลูกนะครับขึ้นไปอยู่ชั้น3ก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยน่าจะท่วมชั้น1เกินชั้น1ไปแล้วนะครับถุงผ้าอ๋อครับครับครับให้เด็กๆกันให้เด็กๆนี่ถุงมือโอ้ขอบคุณมากนะครับนี่นะฮะพี่น้องครับเขาแม่สายนะฮะแม่สายนะครับพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็จับถุงมือมาให้นะครับต้องบอกว่านี่ครับพอบอกวิกฤตจำใดคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับเดี๋ยวเอาเชือกหย่อนลงมาครับเดี๋ยวมัดขึ้นไปเดี๋ยวพอหน้าประตูวัดนะเขาบอกว่าปิยพรหน้าประตูวัดนี่ตรงนั้นนี่โอ้โหน้ำเยอะนะพี่เนาะน้ำเยอะนะครับตอนนี้อาหารเนี่ยกำลังจัดชุดไปวันนี้โอ้น่าจะเป็นพันกว่าคนนะครับเจ้าหน้าที่นะกระจายไปแต่ละจุดนะครับแล้วก็จะลำเลียงอาหารเข้าไปนะครับในแต่ละจุดนะเรื่องเงี้ยมาแล้วเราขึ้นเงี้ยไปตัวท่านอาหารก็น้ำมาขึ้นเงี้ยไปตัวเลยเดี๋ยวอาหารกับน้ำมาขึ้นเรือไปเอาเข้าไปข้างในเลยนะครับแต่วางเชือกก่อนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรือเนี่ยมันพอมาโดนจังหวะไหนที่มันมีน้ำไหลแรงเนี่ยมันก็จะปิวไปตามน้ำนะครับแต่ตอนนี้เราวางเบียดไลน์ไปถึงนู่นแล้วครับนี่นะรถตู้เลยนะตู้ไหมครึ่งคันนะครับรถส่วนรถเก่งนี่ก็แทบมิดหลังคานะครับก็ไม้ลุงขนตอนไหนเนี่ยกำลังพยายามเข้ากันอยู่ครับไปที่ก่อทรายขวาไม้ลุงขนนะครับแล้วก็เหมืองแดงนะครับจุดต่างๆเหล่านี้อย่างที่บอกครับเป็นพื้นที่สีแดงทั้งหมดนะครับน้ำลดลงเนี่ยบอกว่าลดลงประมาณสักคืบไม่ถึงนะคืบไม่ถึงฮะลดลงสักประมาณ5เซน6เซนเท่านั้นเองแล้วก็กลับมาอีกแล้วนะครับขอกำลังใจขอบคุณน้องออฟนะน้องออฟด้วยนะครับนะฮะเนี่ยน้องๆทหารแล้วก็ทั้งจิตอาสาพระราชทานนะครับโอ้ก็มาช่วยกันรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันรวมไปถึงนำถุงมือนำอุปกรณ์ต่างๆมาให้เจ้าหน้าที่นะครับขอขอบคุณมากนะครับพี่ขาบอกเข้าใจค่ะครับขอบคุณที่เข้าใจนะเดี๋ยวรอแป๊บนึง
นะครับรอแป๊บนึงนะครับกำลังช่วยอย่างที่บอกครับวันนี้เวลากลางวันเนี่ยเป็นเวลาที่ฟ้าเปิดที่สุดเป็นเวลาที่เปิดที่สุดแล้วนะครับนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เมื่อเช้ามีการประชุมกันนะครับสั่งการว่าให้เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยจะทำอะไรก็จะง่ายนะครับพี่แดงครับอัปเดตนะครับที่ว่ามีการแจ้งมานะครับว่าจะมีรถทหารสันบกมาเนี่ยกี่โมงครับพี่ประมาณน่าจะช่วงบ่ายครับผมช่วงบ่ายมีการเอามาจากกรุงเทพใช่ไหมพี่ฮะของกองทัพเรือของกองทัพเรือนะครับจะเอารถสะเทือนน้ำสะเทือนบกเข้ามาช่วยมา430ใช่ไหมพี่มา430คาดว่าจะถึงสนามบินพระหลวงเนี่ยช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับนะช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับของกองทัพเรือนะครับได้รับการประสานมาจากกองทัพเรือขอบคุณกองทัพเรือนะครับส่งรถสะเทือนน้ำสะเทือนบกมาซึ่งก็น่าจะสามารถลุยเข้าไปได้นะครับแต่ซอยเล็กเนี่ยก็จะน่าจะลำบากอยู่นะครับไปเชือกไปสวัสดีคุณนนท์พักบุญมากด้วยนะครับเอาเสบียงมาหน่อยครับคุณพ่อขอเสบียงอาหารกลับมาอีกครั้งนะครับสัญญาณเด็ดแล้วพอดีแล้วก็ตรงนี้มีโทรศัพท์เข้ามาเยอะนะครับอ่ะเอาล่มครับขอบคุณครับเนี่ยทางเจ้าที่ก็นำอาหารเข้าไปนะนี่ครับน้ำดูฮะดูปริมาณน้ำครับน้ำแหล่งนะครับน้ำแหล่งแล้วก็มีคนติดอยู่ด้านบนนั้นนะครับตอนนี้โทรศัพท์เนี่ยมีคนโทรเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับก็เลยทำให้สัญญาณเนี่ยมันหลุดไปนะพอหลุดไปปุ๊บเนี่ยคนก็จะหายออกไปนะครับภาพก็จะกระด้างตรงข้างล่างเนี่ยที่ผมบอกเดินเนี่ยผมเดินไปเนี่ยจะเป็นโคลนนะครับโคลนทั้งนั้นเลยนะฮะอ๋อนี่ฮะนำอาหารเข้าไปให้นะที่น่าจะเป็นหอพักใช่ไหมเป็นบ้านสบายแม่สายนะครับเป็นกิฟต์เฮาส์เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับก็ได้อาหารเรียบร้อยแล้วนะครับรับชมจากอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์สวัสดีครับเด็กแฝดที่ติดหลังรถตู้ช่วยหมดแล้วมั้งไม่น่าจะมีอะไรนะฮะน่าจะออกได้หมดแล้วนะตรงหน้าครับน้ำขอน้ำเปล่าหน่อยขอน้ำหน่อยครับดึงเชือกไว้ก่อนเนี่ยน้ำมันลึกนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นน้องน้ำยิ่งซอยนู้นเนี่ยตอนนี้เป็นซอย8ทับ1นะครับถนนเทศบาล8น้ำเปล่าพี่แม่น้ำเปล่าอยู่กันกี่โออยู่กันเยอะนะอยู่กันเยอะเลยอยู่เยอะเลยขอ1แพ็คครับขอให้ใจนะครับคุณน้องเพื่อนบอกขอให้ทุกคนปลอดภัยขอบคุณนะครับฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะใครที่ติดอยู่ไหนแจ้งกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมีข้าวมาอีกเนอะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับคุณตาเต็นท์แดงตอนนี้ยังติดอยู่ที่เดิมนะครับน้ำมันแรงมากนะครับน้ำมันเชี่ยวมากนะตรงไม้ลุงขนยังอยู่นะครับคุณลุงยังปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ได้ทราบข่าวจากทางนะครับเสียแดงนะครับแจ้งมาว่าได้รับการประสานจากทางกองทัพเรือนะครับช่วงเที่ยงหรือบ่ายวันนี้นะครับรถสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับจากกองทัพเรือจะถูกส่งขึ้นมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับโดยเครื่องบิน430นะครับจะบรรทุกรถสะเทินน้ำสะเทินบกเข้ามาอย่างที่บอกครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ไม่สามารถทำให้รถใหญ่เนี่ยเข้าในถนนหนทางซอกซอยต่างๆได้1คือทางมันแคบนะครับ2มันจะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะครับที่จมน้ำอยู่ข้างทางซ้ายขวารวมไปถึงไอ้รถนะครับรถกระบะรถตู้รถอะไรต่างๆเนี่ยอยู่เยอะมากเพราะนั้นเนี่ยจึงทำให้ไม่สามารถเนี่ยเข้าไปได้นะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าระดับอกของน้ำนะครับน้ำนี่ระดับอกแล้วนะครับนี่นะระดับ6แล้วนะครับ
น้ำแรงมากนะฮะเนี่ยน้ำที่ไหลออกจากซอยเนี่ยเวลามันถูกบีบอัดครับเวลามันอยู่ช่องเล็กๆเนี่ยมันก็จะไหลแรงนะครับส่วนพอไปถนนกว้างๆปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะช้าลงนะครับหนวดยิ่งด้านหน้าครับที่วางเบสไลน์ไว้นะครับวางเชือกไว้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าพื้นที่นะครับเลยขอบคุณคุณกรณีมาขอเป็นกำลังใจที่เพื่อภัยผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและผู้สื่อข่าวทุกช่องด้วยขอบคุณครับคุณนุชจำพันธ์ผมว่าอยากให้เข้าไปช่วยเหมือนแดงด้วยค่ะมีคนติดในบ้าน7คนครับผมขอบคุณทุกข้อมูลนะแจ้งเข้ามาเลยครับแจ้งเข้ามาเลยนะเดี๋ยวจะมีทีมแอดมินนะครับของกรมประชาสัมพันธ์เราของ NBT Connect เนี่ยจดแล้วก็จะประสานงานให้นะครับนะครับจดแล้วจะประสานงานให้ต่อไปนะครับแจ้งเข้ามาได้นะแจ้งเข้ามาได้ฝากช่วยกันแชร์ด้วยจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นสื่อภาครัฐที่นำความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนสู่การแก้ไขแล้วก็เขาเรียกว่านำนะครับความช่วยเหลือนะครับความหม่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศมาส่งพี่น้องชาวกระแม่สายด้วยช่วยพายด้วยมือไปนะครับไล่ไปเรื่อยๆน้ำแรงมากแล้วเป็นโคลนนะครับตอนนี้น้ำโคลนเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยเห็นได้ว่าทางบนนะครับทางฝั่งที่อยู่เหนืออำเภอแม่สายขึ้นไปเนี่ยต้นน้ำเนี่ยที่เมียนมาเนี่ยเมื่อคืนฝนต้องตกหนักแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้ผมไปดูที่ตรงสะพานนะครับเนี่ยน้ำจะเป็นสีนี้เลยเห็นไหมฮะไหลลงฝนอีก20ชีวิตครับผมแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับคุณชูชาติบอกว่ากำลังใจจากอีสานดึงไปที่หาดน้ำมันแรงมากนะฮะตอนนี้อยู่ระดับอกผมนะฮะคุณอรวรรณบอกพ่อบอกว่าบ้านเช่าข้างหอพักมีคนติดอยู่ที่หลังคาหนึ่งคนตรงไหนเอ่ยตรงไหนครับบ้านเช่าติดที่หลังคาตอนนี้ดูตรงนี้ไม่มีนะยังไม่มีนะครับนี่ครับพื้นที่ผมยืนอยู่เนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นโคลนนะครับเป็นโคลนทรายเป็นดินทรายนะสวัสดีคุณสุภโชคด้วยนะครับสวัสดีคุณมาลีด้วยกินข้าวกินน้ำด้วยนะทานข้าวกันเรียบร้อยครับแล้วก็ออกปฏิบัติภารกิจตอนนี้แยกกันไปหลายทีมนะครับแยกกันไปเยอะมากจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่น้ำแหล่งนะครับเพราะว่าเกาะทรายเนี่ยจะอยู่ติดกับแม่น้ำสายเพราะนั้นเนี่ยด้านหน้าก็เป็นหอพักนะฮะน่าจะเห็นคนติดอยู่ด้านบนโน้นนะครับคนเนี่ยยังอยู่ในบ้านเยอะนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนว่าถ้าอยู่บนบ้านแล้วดูปลอดภัยกว่าการที่จะออกมานะครับเพราะการออกมาเนี่ยยิ่งเมื่อคืนเนี่ยนะครับมันต้องผ่ากระแสน้ำที่มันเชี่ยวแบบนี้นะครับแล้วก็คืนเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยก็พยายามพันให้อยู่ข้างในอาคารแล้วก็จะมีการนำอาหารมีนำการนำน้ำดื่มเนี่ยเข้าไปให้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับต้องบอกว่าน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 50-60 ปีเลยก็ว่าได้นะครับดูว่าน้ำแรงไหมดูด้านหน้านู้นนะครับคุณพัฒน์ขอบคุณที่ช่วยเหลือฝากช่วยกันแชร์นะครับฝากช่วยกันแชร์ด้วยพูดคุยกันได้ก่อนจะเช็ดกล้องนิดนึงนะฮะเนี่ยยิ่งดูในซอยนะครับดูน้ำแรงดูความแรงของน้ำนะครับคุณโรบัวบอกว่าลำเลียงอาหารไปก่อนนะครับใช่ครับต้องลำเลียงอาหารเข้าไปก่อนคือบางครั้งออกมาเนี่ยมันจะอันตรายกว่าบางทีเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงบ้างแต่ถ้าคนไหนไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็ออกมานะครับคุณพิพัฒน์บอกน้ำแรงมากนะครับคุณสมศรีก็ขอให้ปลอดภัยทั้งกู้ภัยและพี่น้องที่ประสบภัยนะครับนี่คือการช่วยเหลือนะครับเอาถุงมือไปแจกกันเด้อไปแหมไปแหมถุงมือกำลังไปคุณโกะนะครับบอกว่าขอให้พี่น้องทุกคนสู้ๆฝากช่วยกันแชร์นะครับฝากช่วยกันแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพจ NBT Connect กรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% นะครับจุดไหนบ้างที่ยังมีคนติดอยู่และยังไม่รับการช่วยเหลือหรือว่ายังเข้าไม่ถึงแจ้งมาได้นะครับทีมแอดมินเราเนี่ยจะจดแล้วก็นำส่งให้กับศูนย์นะครับหลังจากการเหตุการณ์ศูนย์ให้การช่วยเหลือนะครับเรือมาแล้วนะครับตอนนี้เรือมาแล้วนะครับ
โอ้ยทรายมันหนามากนะครับอันนี้แถวน้ำบ่อหลวงครับน้ำบ่อหลวงแม่สายจังหวัดเชียงรายครับอาหารมาแล้วน้ำดำนี่อันนี้เป็นคนที่ไหนนี่คนเชียงไฮ้ก่อนคนเชียงไฮ้หน่อยนี่เป็นอาหารเชียงไฮ้มาช่วยคนเชียงไฮ้นะครับนี่แรงซอย9มีคนติดอ๋อแจ้งเข้ามาได้นะครับทีมแอดมินเนี่ยนั่งจดอยู่ทั้งกรมยามพันเรามีทีมหลังบ้านนะครับคอยจดนะครับทางเพจ APG Connect เราเนี่ยนะครับนำความช่วยเหลือของชาวบ้านนะครับได้รับการแก้ไขเพื่อรับการแก้ไขครับเนี่ยติดอยู่นี่เยอะนะครับที่บ้านสบายแม่สายจุดไหนที่น้ำสูงเนี่ยดูฮะน้ำจะท่วมถึงเรนหม้อตอนนี้เนี่ยทางการไฟฟ้านะครับได้มาตัดไฟออกทั้งหมดแล้วนะครับดูฮะดูความสูงของน้ำเห็นไหมฮะอยู่ครึ่งหนึ่งของเสาที่บอกซอยต่างๆและด้านล่างพื้นที่เรายืนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทรายนะครับพี่หมออูบอกว่าไปทางถามควายไหมคะเส้นถามควายด้วยนะคะชาวบ้านติดเยอะมากครับผมขอบคุณที่แจ้งเข้ามาแจ้งกันเข้ามาเลยครับแจ้งกันเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวมีทางทีมหลังบ้านเนี่ยคอยจดนะครับแล้วก็จะได้แจ้งที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับไปน้ำนี่ก็ระดับเกลนะตรงนี้น้ำแรงมาเอาเข้ามาอันนี้น้ำใช่ไหมน้ำเดี๋ยวเอาน้ำก่อนนะครับโคตรเยอะมากนะครับไม่เป็นไรน้ำอยู่ด้านในนะครับได้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 หน่อตลาดไม่ลุงขนเขาได้หรือยังยังเนี่ยฮะกำลังพยายามจะวางเบ็ดไลน์ทั้งหมดนะเข้าไปแต่ละจุดนะครับเพื่อง่ายนะครับให้ง่ายต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยดูชาวบ้านดีใจครับยกมือไหว้ขอบคุณยังไงแบ่งกันทานแบ่งกันดื่มก่อนนะครับครับยังไงเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวอะไรจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับครับผมครับส่งกำลังใจให้นะครับครับผมครับน้ำแรงนะครับน้ำแรงนะครับน้ำบ่อหลวงนะครับโอ้น้ำแรงนี่ฮะน้ำมันเข้ามาจากน้ำสายนะครับตั้งเข้ามาจากเกาะทรายนะครับเรามาที่จุดนี้เนี่ยน้ำแรงต้องมีเชือกนะครับช่วยคุณลุงได้ยังคุณลุงยังช่วยไม่ได้นะครับขนาดจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเบากว่าที่คุณลุงอยู่เนี่ยนู่นน่ะประมาณสัก10เท่าได้ผมว่านะจุดที่คุณลุงอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนการล่องแก่งเลยน้ำที่มันไหลเนี่ยมันกระเพื่อมมันล่องแก่งนะฮะ จะเหมือนล่องแก่งเลยนะครับวางเรียบร้อยดูอ่ะน้ำด้านหน้าที่เวียงหอมมีคนติดใช่ตอนนี้น้ำไปที่เวียงหอมเยอะนะไปที่เวียงหอมแล้วก็เดี๋ยวจะลงที่เกาะตำบลเกาะช้างนะครับยังไงยกของขึ้นที่สูงไว้เลยนะครับน้ำเยอะจริงๆนะครับน้ำเยอะจริงๆนี่ครับเวลาข้ามแยกต่างๆเนี่ยตามซอยต่างๆเนี่ยน้ำมันจะแรงถ้าเราไม่มีเบ็ดไลน์เนี่ยไม่มีเชือกวางไว้เนี่ยมันจะลำบากมากนะครับนี่ฮะนี่คือการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับสดผ่านเพจ APG Connect กรมประชาสัมพันธ์นะครับผมข่าวสารจากประมาณจะถึง 100% ไหมฮะนี่ครับมันยากมากขนาดตรงนี้เนี่ยเบากว่าไม้ลุงขนจุดที่คุณลุงเต็นท์แดงอยู่เนี่ยโอ้โหน่าจะ10เท่านะผมว่า10เท่าได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนล่องแก่งเลยนะครับมันโอ้โหน้ำมันกระเพื่อมนะครับผมเห็นแล้วเมื่อวานเจ็ตสกีพยายามจะเข้าไปนะครับคนจะพาเข้าไม่ได้นะนั่นคนมันติดอยู่นะครับได้เลยแจ้งเข้ามาเลยครับแจ้งเข้ามาเรื่อยๆมาคอมเมนต์อ่านไม่ได้อ่านแต่มีเจ้าหน้าที่หลังบ้านนะครับคอยอ่านอยู่ฝากช่วยกันแชร์ครับสดผ่านเพจ APG Connect กรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เจ้าถิ่นเนี่ยเกาะทรายกำลังจะไปครับพี่น้องเกาะทรายรอเลยฮะ
ตอนนี้เบสไลน์ตรงนี้เนี่ยที่เราวางไว้เนี่ยเพื่อจะเข้าไปที่เกาะทรายนะครับนะเพื่อจะเข้าไปที่เกาะทรายแล้วมีข่าวจะแจ้งอีกข่าวนึงครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำโขงนะครับต้องบอกว่าเพิ่มระดับสูงขึ้นในรอบ10ปีเลยขึ้นไปที่ 8.72 เมตรนะครับสูงมากนะครับน้ำโขงก็ดันนะครับเพราะจีนก็ปล่อยน้ำออกจากเขื่อนมานะครับจึงทำให้น้ำสายเนี่ยน้ำรั่วเนี่ยไหลลงน้ำโขงได้ช้าลงเพราะนั้นเนี่ยสถานการณ์ณจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวน้ำนวลนี้แหละครับก็จะไหลไปที่เกาะช้างแล้วเข้าไปที่แม่น้ำมะไปน้ำรั่วน้ำรั่วเสร็จก็ลงไปที่แม่น้ำโขงนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำวันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่เข้ากรุงเทพนะครับลงน้ำโขงทั้งหมดนะครับก็อยากพี่น้องที่ชมอยู่ภาคกลางรวมไปถึงภาคเหนือต่างๆอยู่ใครอยู่จังหวัดเชียงรายแพร่พะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกต่างเนี่ยสบายใจได้เพราะว่าน้ำทั้งหมดนี้ลงน้ำโขงนะครับลงแม่น้ำโขงนะฝนยังตกอยู่ครับเจ้าหน้าที่เต็มที่สุดขอให้ปลอดภัยขอบคุณครับโอ้ขาผมติดนะเรือมาแล้วอาหารมาแล้วนะครับเรือมาแล้วอาหารมาแล้วไม้ลูกขนซอย6พยายามจะเข้าไปมากครับแจ้งข่าวดีนะครับมีการประสานมาจากกองทัพเรือจะลำเลียงเขาบอกว่ารถสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับซึ่งสามารถเข้าไปได้จุดที่น้ำท่วมสูงนะครับสะเทินน้ำสะเทินบกขึ้น430มาจะถึงเชียงรายสนามบินแม่ฝนหลวงเชียงรายช่วงบ่ายโมงแล้วก็จะเข้ามาที่อำเภอแม่สายทันทีนะครับฝากกอติดนะครับที่เพจ ABT Connect นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ได้พร้อมๆกันนะครับตอนนี้กำลังวางเบ็ดไลน์เพื่อนำอาหารนะครับเข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในชุมชนเกาะทรายแล้วก็ชุมชนไม้ลุงขนนะครับฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องดูจากผมนะที่เปียกแล้วก็จุดที่ผมยืนอยู่ขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าระดับเอวนะครับน้ำไม่แรงมากเมื่อเทียบกับไม้ลุงขนจุดที่คุณลงล่มแดงอยู่เนี่ยห่างกัน10เท่านะครับเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบให้เห็นว่าความแรงของน้ำเนี่ยมันห่างกัน10เท่าเพราะนั้นเนี่ยเจ้าที่พยายามนะครับเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคุณบุ๋มนะครับต้องขอบคุณนะคุณบุ๋มพัฒดาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาราเอ่ยต่างๆนะครับพื้นที่ต่างๆพยายามเข้าไปก็เข้าไม่ได้นะครับทั้งแม้แต่ทางเจ็ตสกีนะครับเข้าไปก็ไม่ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ไหนอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับนะฮะอ่ะน้ำพร้อมยังเรือพร้อมน้ำพร้อมคนพร้อมนะผู้ชมพร้อมยังฝากให้กำลังใจครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญครับสวัสดีคุณพรชัยนะครับคุณภาวดีบอกว่าเกาะทราย 4/2 ค่ะอ๋อเกาะทราย 4/2 ได้เดี๋ยวจัดให้นี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่ซอย 8/1 นะ 8/1 น้ำบ่อหลวงนะครับนี่ฮะวางเบ็ดลายแล้วเวลาการเบ็ดวันเบ็ดลายเนี่ยนึกถึงอะไรนึกถึงน้ำถ้ำหลวงคือตอนนี้เราก็ถอดบทเรียนนะครับทางพี่ทหารหลายคนเนี่ยทางเสียงต่างๆก็ผ่านประสบการณ์จากการถ้ำหลวงน้ำนอนในเรื่องของการวางเบ็ดลายต่างๆนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือ13หมูป่าในถ้ำเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้แหละครับค่อยๆวางเบ็ดลายไปค่อยๆวางเชือกไปนะครับเบ็ดลายคือเชือกวางไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เปิดงานคนต่อๆไปเนี่ยสามารถเข้าไปทำงานได้ง่ายขึ้นและลดระยะเวลานะครับนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เราถอดบทเรียนมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำบางนอนนะครับซึ่งชาวแม่สายเนี่ยโหต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมา 80% เพิ่งผ่านไป6ปีนะครับต้องบอกว่าน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยน่าจะหนักสุดในรอบต้องบอกว่าเกิน50ปีนะครับเดี๋ยวรอคำยืนยันอีกครั้งนึงว่าหนักแค่ไหนบางคนบอกว่าตั้งแต่สร้างเรือแม่สายมาก็ไม่เคยเห็นมวลน้ำที่มันมากขนาดนี้มาก่อนนะครับถนนโยธินบริเวณหน้าด่านแม่สายเนี่ยหน้าด่านพรมแดนเนี่ยท่วมทั้งทุกเลนนะครับท่วมทุกเลนนะครับซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเส้นหลังโรงเรียนบางแห่งพิมพ์เข้ามาได้เลยครับพิมพ์เข้ามาบอกได้เลยเรามีทีมหลังบ้านนะครับของกรมประชาสัมพันธ์เราอยู่เนี่ยของเพจ MBT Connect เนี่ย MBT Connect เนี่ยเป็นสื่อใหม่นะครับอธิบายให้แฟนเพจที่เข้ามาอาจจะยังไม่เข้าใจยังไม่ทราบเป็นสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นสื่อที่ใช้โซเชียลมีเดียในการนำเสนอนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบสถานการณ์อย่างรวดเร็วนะครับกรมประชาสัมพันธ์เราเนี่ยมีสื่อในสังกัดนะครับมี NBT True HD นะครับกดรีโมทไปที่เลข2นะครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายอยู่ทั่วประเทศหรือเรียกว่าสวท.นะครับเรียกว่าวิทยุแห่งประเทศไทยที่หลายคนคุ้นปากคุ้นหูกัน
นอกจากนี้ยังมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดซึ่งอยู่ทั่วประเทศเช่นเดียวกันมีสำนักประชาสัมพันธ์เขตนะครับแล้วก็นี่ฮะสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือ NBT Connect เป็นสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะมาก่อติดสถานการณ์นำเสนอข้อมูลข่าวสารแบบเรียวๆแบบนี้ที่ท่านได้เห็นกันนะครับก่อนสวรรค์ซอย1ด้วยขอบคุณครับแจ้งกันเข้ามาเลยนะครับเรามีทีมหลังบ้านนะครับท่านที่ปรึกษากรมประชาสัมพันธ์นะครับพี่แจงนะครับสั่งการมาเลยว่าต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับประชาชนเดือดร้อนตรงไหนนะครับให้แจ้งเข้ามาเดี๋ยวเราจะรวบรวมข้อมูลนำเสนอนะครับนำไปส่งให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อได้รับการช่วยเหลือแล้วก็นำเสนอการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั่วโลกได้เห็นด้วยว่าแหมเราไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับภาครัฐไม่ได้ทิ้งประชาชนไม่ได้ทอดทิ้งตั้งแต่เมื่อคืนครับถ้าคนติดตามมันอยู่เนี่ยผมไลฟ์ตีสามตีสี่เนี่ยเจ้าที่ยังไม่นอนกันเลยกลับถึงที่พักเมื่อคืนก็ตีห้านะครับหลับกันสักคนละชั่วโมงนะครับงีบเขาเรียกว่างีบนะครับเขาเรียกว่างีบงีบแล้วก็ออกมากันเลยนะครับรีบมาเพราะว่าชาวบ้านรออยู่เรารู้ชาวบ้านรออยู่นะครับอ่ะเรามาดูปฏิบัติการกันต่อเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับตอนนี้กำลังวางเบ็ดไลน์ไปถึงนู่นละนะครับไปเห็นเจ้าหน้าที่ก็ดูน้ำครับเพชรจนสองโอ้เพชรจนสองนี่แจ้งกันเข้ามาเยอะเลยนะครับก่อทรายซอย14ด้วยค่ะขอบคุณครับคุณน้องคุณเหมยรีบบอกขอให้กำลังใจเจ้าที่ทุกนายก่อทรายซอย12หลายคนได้เลยครับเมื่อคืนเราไปช่วยมา20กว่าชีวิตครับมีน้องๆมีเด็กๆซึ่งอายุน่าจะสัก 5-6 เดือนด้วยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหรอยยิ้มเห็นรอยยิ้มแล้วตาคนที่ทางกรมประชาสัมพันธ์เราเข้าไปถ่ายทอดออกมานะครับทาง ABD Connect เราไปร่วมกับทางจิตอาสาพระราชทานแล้วก็ร่วมกับทางทหารมณฑลทหารบกที่37ร่วมกับทางฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายแล้วก็ฝ่ายปกครองของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยพอช่วยมาได้เนี่ยเขายกมือไหว้นะเขาแบบเขาดีใจมากเขาเหมือนแบบโอ้โหเขาติดอยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วเขาออกไปไหนไม่ได้นะครับก็พยายามประสานหลายหน่วยนะครับก็เข้าไปช่วยพอจังหวัดที่มันเป็นจังหวะที่เหมาะเจาะพอดีนะครับเราก็เลยได้เข้าไปช่วยตอนประมาณตีสี่กว่าไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับที่เพจ NBT Connect นะครับโคตรเฮงติดอยู่ที่ร้านกาแฟที่เกาะทรายหอซอย14-15นะได้กินข้าวหรือยังต้องบอกว่าข้างในเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าจะได้กินข้าวหรือยังเนี่ยถ้าไม่มีเสบียงตุนไว้ในบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราก็นำเสนอความจริงนะยากนิดนึงเพราะตอนนี้เรากำลังพยายามวางเบ็ดไลน์เพื่อจะลำเลียงอาหารเข้าไปที่ชุมชนเกาะทรายนะครับซึ่งเป็นจุดที่เข้ายากมากเพราะน้ำแรงไหมฮะเห็นด้านหน้าไหมครับน้ำแรงมากปิยพรซอย11มีคนติดอยู่เยอะแจ้งเข้ามาเลยครับแจ้งเข้ามาเลยนะครับมีทีมหลังบ้านคอยจดนะครับแล้วก็จะนำเสนอนะครับไปที่ศูนย์แล้วก็จะสุดนำไปสู่การแก้ไขนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้ฝนตกอยู่ฮะฝนตกอยู่นะโอ้นะวางไปถึงนู่นแล้วนะเห็นไหมฮะน้องๆก็เตรียมพร้อมประชาชนก็ให้กำลังใจกันเยอะครับเพราะว่าบ้านก็บางคนก็ออกมาได้บางคนก็ไม่ได้ออกไปนะครับอย่างที่บอกครับก็มีการประเมินสถานการณ์นะครับว่าจะออกหรือว่าจะอยู่ที่เดิมจะดีกว่ากันนะครับตรงนี้เนี่ยข้างล่างผมเนี่ยเป็นโคลนนะกางเกงผมเนี่ยมันเนี่ยมันเต็มไปด้วยโคลนนะครับตอนนี้เอาจากเวียงพังคำนะเวียงพังคำได้เลยเพื่อนอยู่ก่อทรายซอย14ได้เลยได้เลยซอย14ที่น้ำเชี่ยวนะใช่ไหมน้ำลึกนะซอย14เพื่อนว่าไงตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์ของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยน่าจะใช้ไม่ได้ละแบตน่าจะหมดกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าเอาอย่างนี้ถ้าใครติดต่อเพื่อนๆได้ล่าสุดว่าเป็นอย่างไรนะก็ปลอดภัยดีก็น่าจะปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบตน่าจะหมดกันหมดนะแบตน่าจะหมดเนี่ยน้องๆนี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะนะเมื่อคืนไปอาบน้ำไหนมาไปชาร์จแบตไหนมาหลังโรงแรมใช่ป่ะวัดอะไรเมื่อคืนไปวัดอะไรมาไม่ใช่เมื่อคืนต้องเช้าเนาะพระรมวิหารโอ้โหสุดยอดจริงๆนะน้องๆ
ก็มีประชาชนมาให้เรือพิกเลยครับให้กระเชียวทางลงเรือเชียวครับเยอะนะครับเดี๋ยวก่อนเราลงในสายค่ะเพราะว่าไอ้ตรงคอนไอ้อย่างกับเราสะพานมันขาดมันจะเลยทำให้น้ำเชี่ยวแบบนี้ตึ๊บตรงนี้นี่เข้าได้ก็ครับตึ๊บตรงไหนคะเนี่ยครับเนี่ยที่หันประตูเนี่ยเดี๋ยวตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยถ้าเขาลอกเข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยเตี้ยจุดนี้ยังไม่มีใครเข้ายังไม่มีใครเข้ามันเข้าไม่ได้ก่อนทรายนี่มันใช่ก่อนทรายซอย24เนี่ยคนร้องขอเข้ามาเยอะมากแต่มันเข้ายากจริงๆนะฮะเนี่ยทางวางเบสไลน์เพื่อจะให้มันเข้าไปได้นะครับคือตอนนี้น่าจะติดต่อไม่ได้แล้วครับเพราะแบตน่าจะหมดกันหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วตามติดต่อไม่ได้แล้ววิธีการของผมเวลาผมเข้าได้ผมก็ตะโกนถามมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมเดี๋ยวจะใช้วิธีตะโกนถามอยู่ซอยอะไรอยู่ซอยอะไรจ๊ะเออเข้าไปเห็นอ่ะใช่เดี๋ยวนี้หนูมองให้เขาว่าให้เขาตีหลักคาออกอย่างเนี้ยค่ะให้เขาว่าพยายามรู้ว่าเดี๋ยวมีผู้ภัยอะไรมาก็แต่ติดต่อล่าสุดเนี่ยปลอดภัยดีใช่มั้ยก็ปลอดภัยดีคือน้ํามันไม่ได้ขึ้นมากอย่างเมื่อคืนนะเพราะนั้นเนี่ยก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่ได้ขึ้นเยอะระดับขึ้นทีเมตร2เมตรนะครับอยากให้สบายใจนะเพราะว่าถ้าติดต่อล่าสุดเนี่ยปลอดภัยเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยอยู่เพราะน้ำไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวนี้ใครอยู่ครับใครอยู่ปมเปียทันนะค่ะพี่ครับหนูก็หาที่ไหนก็หาไม่รู้จะไปช่วยยังไงเพราะว่าตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าโทรศัพท์แบตหมดแล้วเนาะครับเป็นกำลังใจให้เนาะครับครับโอเคขอบคุณครับกำลังเร่งอยู่นะครับครับผมครับครับครับตรงกำลังใจให้นะครับครับผมเนี่ยวางเบ็ดแล้วไปยกเรือเหรอเรือตัวนี้มันหนักต้องเรือยางเดี๋ยวเอาเรือลมอ่ะเรือลมเหมือนเมื่อคืนนะเราจะไม่ใช้เครื่องเราจะยู่ไปตอนไปอ่ะครับก็เอาพายไปด้วยพายอ่ะไอ้ที่ป้นน้ำเกี่ยวกับพายเข้าไปพายเข้าไปนะพี่นี่ติดต่อพี่วัดได้ไหมพี่วัดเหรอไม่ได้เลยพี่วัดพี่บัตรเนี่ยน้ำท่วมหมดอ่ะเออไม่ผมอยากได้ให้แกเอาโดนมาเนี่ยบินดูหน่อยเหรอบินโดนยิ่งซอยอ่ะดูแล้วดูกระแสมันเปียกโดนมันโดนน่ะผมมีนะแต่มันเปียกวันนี้ฝนมันตกมันจะบินลำบากรอให้มันลงหน่อยนึงแล้วรอลงหน่อยเนาะกระแสน้ำว่าน้ำตรงไหนเชี่ยวตรงไหนไม่เชี่ยวเราจะลงไปทางไหนได้เนี่ยอย่างโดนเนี้ยถ้าเรามีโดนเราก็จะเห็นใช่ไหมแต่ตอนนี้รู้ว่าแต่เส้นลงแล้วแม่สายเชี่ยวกว่านี่แม่นเพราะมันอยู่ติดน้ำสายแล้วเราขอติดทักพิกแล้วถามเอาจงที่เจนของหายหมดแทนเขาจะมาติดต่อพี่ญาติอยู่ด้านในอยู่ซอยไหนคะเหมืองแดงซอย6ตอนนี้คือพยายามเราไปได้แล้วจะเอาอาหารเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องรอที่จะเอาอันนี้จะเอาอาหารกับน้ำเข้าไปด้วยอยู่แล้วครับเตรียมเลยได้มั้ยครับผมอ๋อเอาอาหารมาด้วยเดี๋ยวใส่เรือไปเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะใส่เรือไปด้วยคือน้ำเนี่ยทรงตัวเนาะคือถ้าเราติดต่อญาติเราได้ช่วงเมื่อคืนนี้สุดท้ายแล้วเราติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยเราสันนิษฐานเลยว่าปลอดภัยเพราะน้ำเนี่ยไม่ได้ขึ้นอย่างเมื่อคืนมามากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเขาหยุดในจุดที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าโอ้ติดต่อไม่ได้เพราะติดต่อไม่แน่นอนเพราะข้างในไม่มีไฟใช้เพราะไม่มีไฟใช้โทรศัพท์แบตหมดพอแบงค์แบตหมดมันก็เลยติดต่อไม่ได้มันก็เลยเกิดความเป็นห่วงกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าล่าสุดคือบอกว่าแม่อยู่ที่ปลอดภัยแล้วพ่อปลอดภัยแล้วเนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับเนาะก็สบายใจได้แต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทุกหน่วยเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปแล้วก็นำอาหารนำน้ำไปให้นะคะโอเคค่ะค่ะเนาะสบายใจได้คือถ้าติดต่อได้ว่าปลอดภัยคือปลอดภัยแน่เพราะน้ำไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ว่าจะเอาคนแล้วออกต้องออกยังไงแต่เพราะตัวคนมันเข้าได้อยู่แล้วมีปัญหาไหนลุงขนซอย10นะยายอายุ90ติดอยู่กับลูกชาย
คือถ้าอยู่ที่สูงแล้วเนี่ยบอกยายอยู่บนนั้นก่อนพออายุ90การเคลื่อนย้ายออกมาเนี่ยต้องบอกว่ามันลำบากมากนะครับถ้าอยู่ที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยรอน้ำลดลงอีกนิดนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเอาข้าวเข้าไปให้นะครับเอาข้าวเข้าไปให้ได้ก่อนนะครับถ้าอยู่ชั้น2ได้ปลอดภัยแล้วก็โอเคอยู่ครับบ้านอีกทีนึงอ่ะเป็นบ้านไม้ครับบ้านไม้ไปคุกหัวคนแก่นี่ครับคนเดียวอ่ะข้างหลังบ้านหลังบ้านจะเป็นบ้าน2ชั้นเหรอบ้านผมแต่บ้านไม้2ชั้นถ้าตรงไปนี่เลย4แยกนี้ไปบ้านหลังที่5ซ้ายมืออ่ะข้างหลังท่านไอ้คนแก่ครับผมเป็นญาติกันเนี่ยญาติเอาเดลมาก่อนจากเพราะบ้านนี้มันสูงแล้วมันมีปัญหาครับเนี่ยดูระดับน้ำเนี่ยถึงคอเลยครับเห็นไหมฮะถึงคอนะที่บ้านน้ำบ่อหลวงนะครับตรงนี้ถึงคอเลยแจ้งเข้ามาได้ครับแจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวทีมหลังบ้านจะจดแล้วก็แจ้งทางศูนย์ประชาการเหตุการณ์อีกครั้งนึงนะครับต้องวางแผนในการเข้าช่วยนะตอนนี้สายลุ่มจอยมีคนแก่อายุ96กับเด็กผู้หญิงโอ้ยสายลุ่มจอยนี่น้ำลึกมากระดับ3เมตรนะครับสายลุ่มจอยเนี่ยนะสายลุ่มจอยต้องบอกระดับ3เมตรได้นะพี่เนาะสายลุ่มจอยเนี่ยบอกว่าอายุ96ติดกับเด็กผู้หญิงน้ำขึ้นชั้น2แล้วค่ะคือตอนนี้น้ำมันแรงแล้วโถถามมันขึ้นไหมต้องบอกว่าน้ำมันเริ่มทรงตัวนะครับทรงแล้วก็เริ่มลดลงนะครับแต่ลดลงไม่มากสักนิ้ว2นิ้วประมาณนั้นเพราะนั้นเนี่ยยังไม่ขึ้นเราก็รีบกลัวเดี๋ยวก็คือกลัวฝนมาเติมนะครับสายลมจอยเนี่ยต้องบอกลึกระดับ 2-3 เมตรเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยฝากบอกถ้าติดต่อได้บอกว่าให้อยู่ที่สูงเข้าไว้นะครับอยู่ที่สูงเข้าไว้จะปลอดภัยนะครับแล้วทางเจ้าที่ก็ยังพยายามเข้าไปช่วยนะครับเรามองที่น้ำไหลออกนะเหมือนไม่มีอะไรนะเรือตัดทิศเลยนะเป็นข้ามเส้นเหมือนเฉียวกว่านี้ค่ะฐานเรือโดนไปแล้วมันต้องปกด้วยแต่ถ้ามันเฉียวถ้ามันไหลเป็นเส้นไปพอน้ำมันออกจากซอยมาซอยมันแคบไงซอยมันกีดมันต้องกองกีดเนาะกองกีดน้ำไหลออกจากกองกีดปุ๊บแล้วก็มันแห้งไงครับมันแห้งครับเช็คก่อนเรียบร้อยครั้งนึงว่ามั่นคงนะครับเวลาที่วางไว้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเรือลงไปแล้วก็นำอาหารเข้าไปนะครับบ้านเกาะทรายนะพี่น้องบ้านเกาะทรายนะครับอยู่จุดไหนแจ้งกันเข้ามานะพี่ดีมีคนอยู่เยอะไหมได้ยินเสียงไหมรถเก่งอยู่ตรงนี้ชาวบ้านอยู่ไหมไม่มีเลยไหมให้ตอนนี้เราจะข้าวนะใส่เรือไปอ่ะต้องหวีดต้องปล่อยลูกหวีดดูเนาะเข้าไปไข่ทิพย์เฮียเข้าไปปอดลูกหวีดไปก็ได้ยินเสียงเนาะตอนนี้อาจจะหลับอยู่บางคนเพียแล้วก็เพียแล้วก็เผลอหลับไปนะครับคือประเดี๋ยวเนี่ยเชือกมันก็คล้อยกับต่อต่อเชือกอีกเป็นไงน้ำด้านในแหลงไหมแหลงน้ำแหลงก็เย็นนะฮะต้องบอกว่าเย็นมากน้ำเย็นมากนะครับน้ำเย็นมากด้วยน้ำจะวนนู่นนะพอมันจะไปมัดจะให้มันไปไปได้เขาเชือกแดงอะมาเขาดึงน้ำขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับน้ำยังทรงตัวแล้วก็เป็นนี่เป็นแบบที่ดีนะเป็นข่าวดีที่ว่าน้ำมันยังไม่ขึ้นนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ครับใครที่ติดต่อญาติได้ในช่วงเย็นเมื่อวานก่อนแบตจะหมดว่าอยู่ที่ปลอดภัยแล้วเพราะนั้นเนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าปลอดภัยนะครับยังอยู่ที่เดิมเพราะน้ำไม่ได้ขึ้นแบบระดับเมตร2เมตร3เมตรแล้วก็แบบขึ้นไวจึงทำให้หนีน้ำไม่ทันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็สบายใจได้จุดหนึ่งนะครับเชื่อผมเถอะเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ในพื้นที่แล้วก็พอติดสถานการณ์อยู่แล้วก็นะครับรายงานจากพื้นที่จริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยฝากนะครับติดตามนะครับผู้สื่อข่าวจากคนที่อยู่ในพื้นที่จริงนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหแชร์อย่างเดียวเลยไม่ใช่แชร์ก๊อปของคนอื่นไปนะครับไปแอบรับบริจาคก็มีนะตอนนี้เรื่องรับบริจาคก็มีตอนนี้เนี่ยสามารถไปบริจาคได้ที่นะครับที่ว่าการอำเภอแม่สายนะครับทางไอ้โรงครัวนะครับของกิ่งกาชาดของเรากาชาดของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับไปร่วมกันทำกับข้าวได้ใครอยู่ใกล้แถวนี้นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะบางคนตั้งเพจขึ้นมาใหม่เนี่ยโอ้ไปเมื่อคืนเนี่ยกระแสข่าวลือเยอะมากเรื่องคุณลุง
ล่มเต็นท์แดงเนี่ยนะครับใช่ไหมลุงขนเนี่ยบางคนก็บอกว่าปิวตามน้ำไปแล้วแล้วก็ไปสร้างโอกระแสสร้างเพจขึ้นมาใหม่นะครับแล้วคนก็ติดตามเยอะแล้วก็พอโพสต์ออกมาก็ไปรับบริจาคซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับเพราะคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนใจดีนะครับเห็นเวลาเพื่อนตกทุกข์ได้ยากก็อยากจะช่วยมีหลายคนครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามมันเยอะมากจะบริจาคช่องทางไหนบริจาคได้ช่องทางรัฐเท่านั้นนะครับหรือว่ามูลนิธิต่างๆที่ลงมาอยู่ในพื้นที่ผมแนะนำนะครับแนะนำนะครับแนะนำเลยพอคลิกโอไปปุ๊บดูซิเป็นชื่อหน่วยงานไหมถ้าเป็นชื่อบุคคลเนี่ยไม่แนะนำให้บริจาคนะครับถ้าเป็นมูลนิธิเป็นอะไรต่างๆเนี่ยโอเคก็สบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับเมื่อคืนตีสองโทรหาแม่แม่บอกว่าขึ้นไปอยู่บนเสื่อการน้ำท่วมอย่างนั้นสองที่สายล่มจอยเวียงพังคำใช่แล้วที่เวียงพังคำที่ถ้าหมัดจมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นต้นน้ำเลยนะครับหัวฝายต้นน้ำโอ้ตรงนั้นเนี่ยน้ำเยอะจริงๆนะครับอัปเดตสถานการณ์ในเมืองนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็น้ำกกก็ล้นตลิ่งมานะครับในส่วนของท่วมในโรงเรียนหน้าโรงเรียนเทศบาล6แล้วก็ท่วมในส่วนของกองร้อยอสรักษาดินแดนที่1เชียงรายนะครับส่วนแม่อายวันนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะลงพื้นที่ไปที่แม่อายที่มีดินโคลนถล่มทับบ้านมีผู้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับท่านผู้ว่านะครับเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับต้องบอกว่าแต่ละที่ตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยแค่โดนแค่เฉียวๆนะครับโดนเฉียวๆยังหนักขนาดนี้ขอกำลังใจครับตลาดแม่ของเขาได้หรือยังทำกับข้าวนู้นเลยไปนะไปช่วยทำกับข้าวที่หลังอำเภอแม่สายไปช่วยกันทำกับข้าวได้นะครับใครมีแรงออกแรงนะครับใครมีทรัพย์ก็ช่วยกันบริจาคทรัพย์นะครับใครมีหมูก็นำหมูมามอบใครมีไก่ก็นำไก่มามอบใครปลูกผักอยากนำมาช่วยก็นำมาได้นะครับนะมาช่วยกันนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันเขาบอกวิกฤตยามใดคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้สดผ่านเพจNBT Connect กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอเรือยางนะตอนนี้วางเน็ตไลน์เรียบร้อยแล้วมีวางแผนด้วยนะตอนนี้อากาศปิดนะครับมีการร้องขออากาศยานเรียบร้อยนะครับร้องขอเฮลิคอปเตอร์ต่างๆเนี่ยประกอบกับตอนนี้อากาศปิดฝนตกอากาศยานลำบากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีการประสานมานะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีเป็นวิธีการช่วยอีกช่องทางหนึ่งทางกองทัพเรือครับ จะส่งรถสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับเข้ามาที่พื้นที่อำเภอแม่สายมาโดย430นะครับมาคาดว่าจะมาถึงเชียงรายช่วงบ่ายแล้วเข้าพื้นที่แม่สายทันทีครับรอก่อนติดสถานการณ์จากเพจ NBT Connect กรมประชาสัมพันธ์ได้นะครับก็มีท่าทีจะลดไหมก็ภาวนาครับอยากให้ลดนะแต่ฝนก็ยังตกมาอย่างต่อเนื่องไปได้นะมาเกียกก็ได้เกียกกันแบงเกียกวงก็ได้นี่ครับเกียกวงก็พูดง่ายสุดยอดฟิตมากนะฮะเนี่ยสุดยอดมากไปเนี่ยฟิตมากนะเป็นทั้งทหารเป็นทั้งสวัสดิ์ทหารเป็นทั้งนักแม่นปืนโอ้โหและที่สำคัญเนี่ยเป็นคนรักของพี่น้องกรมการปกครองเราด้วยนะมีแฟนนะครับเป็นอสด้วยของกรมการปกครองเราต้องบอกว่าน่ารักครับนี่คุณลุงยังอยู่นะฮะคุณลุงยังอยู่ที่เดิมต้องบอกว่าน้ำที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเบากว่าที่จุดที่คุณลุงอยู่เนี่ยเยอะมากนะครับใช่ครับเดี๋ยวกองทัพเรือเข้ามานะกองทัพเรือประสานเข้ามาแล้วครับว่าจะเอารถสะเทือนน้ำสะเทือนบกของกองทัพเรือมาช่วยนะครับกองทัพเรือกับแม่สายเนี่ยแม่ดูเหมือนมันจะมีอะไรที่มันคลิกกันนะครับเหมือนตอนถ้ำหลวงนะครับมีอะไรที่มันคลิกกันนะครับก็จะส่งรถสะเทือนน้ำสะเทือนบกมาช่วยนะครับคุณหลวงพ่อมาบ้านแม่ผมอยู่ตรงสี่แยกครับสี่แยกไหนเอ่ยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงซอย8/1ถนนเทศบาล3นะอยู่ตรงไหนครับ
ที่ถ้ำหาจมได้ครับเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับที่จะเข้าไปที่ถ้ำหาจมนะแจ้งเข้ามาเลยครับขอบคุณที่แจ้งมาไม่สายฝนหยุดตกไหมครับตอนนี้ยังปล่อยๆลงมานะครับฝนยังปล่อยๆลงมาคุณลุงยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่เดิมหลายๆหน่วยนะครับรวมไปถึงหน่วยของเราต่างๆเนี่ยก็พยายามเข้าไปแล้วนะครับพยายามเข้าไปแต่ต้องบอกว่าน้ำเชี่ยวมากเรือล่มไปหลายลำแล้วก็เจ็ตสกีก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับคุณนุชชยาบอกว่ากองทัพเรือรีบๆมาเลยใช่แหละครับรีบๆมาเลยนะสวัสดีคุณเล่าวีพรด้วยโอ้ตอนนี้ท่านไปสบายแล้วนะท่านไปสบายแล้วท่านว่าหมูป่านะครับไม้ลูกขนมีโอกาสเข้าถึงไหมพยายามครับมีเวลาช่วงกลางวันเนี่ยทั้งวันเนี่ยจะทำทุกวิถีทางครับที่จะทำให้เข้าไปได้นะครับจะทำทุกวิถีทางนะช่วยด้วยค่ะยังไม่ได้ออกมาติดเกือบ19ชั่วโมงที่หมู่บ้านปิยพรถนน7ถนนซอย7บ้านเลขที่384โอเคครับแจ้งเข้ามาได้เลยจะเข้ามาลุงขนไหมครับพยายามเข้ามาลุงขน 3/3 เลย4แยกบ้าน2ชั้นมี3หลังมีคนแก่ติดอยู่ทุกหลังเลยต้องการเสบียงอย่างมากโอเคขอบคุณที่แจ้งเข้ามาครับช่วยพี่สาวพี่ชายหน่อยอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าข้าวโพดคำแดงอ๋อครับแจ้งเข้ามานะแจ้งเข้ามาแล้วส่งกำลังใจเข้ามาเศษแก้วแตกนะญาติต่างๆก็มารอนะครับนำอาหารนำอะไรมาในเช้านะฝนก็โปรยปรายลงมาทำให้อากาศมันเย็นเลยครับนี่ไงด้านนอกก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับน้องประชาชนก็มาเรียนให้กำลังใจน้องทหารก็เตรียมพร้อมนะเหลือข้าวก็เตรียมพร้อมหมดแล้วนะเนี่ยที่ทำกันที่อำเภอนะครับเนี่ยใครว่างก็ไปช่วยกันทำข้าวได้นะครับช่วยทำข้าวได้เนี่ยมาแจ้งว่ามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ข้างในจะมีคนเฝ้าอยู่ถ้ามีคนเฝ้าอยู่แล้วก็น้ำไม่ท่วมถึงเนี่ยนะแนะนำว่าอยู่ด้านในนะครับการขนย้ายออกมาจะลำบากนะครับจะลำบากกว่านะมาวางเรือลายใกล้เสร็จแล้วนะวางเสร็จปุ๊บเราจะเอาเรือลงแล้วก็จะขนนี่เข้าไปเดี๋ยวเราไปดูน้ำที่หน้าด่านนิดหนึ่งนะครับไปดูนิดหนึ่งแล้วก็พูดคุยเข้ามานะพูดคุยเข้ามาขอให้ทุกคนปลอดภัยพูดคุยเข้ามานะครับกดผ่านเพจ MBT Connect นะครับกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีคุณพิชยาด้วยนะครับฝากกดหัวใจให้กำลังใจทีมงานนะครับของทีม MBT Connect และกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับกดหัวใจต้องหัวใจกันเข้ามานะบ้านปิยพรเข้าไปไหมคะมีครับมีชุดเข้าไปนะครับมีชุดเข้าไปที่บ้านปิยพรด้วยนะเนี่ยโอ้ญาติญาติอะไรเข้ามากันเยอะนะครับหนองแดงซอยสินทรัพย์ก่อนถึง A&P เนี่ยเราอยู่ที่ถนนเทศบาลซอย8นะครับเรืออะไรเข้ามานะครับงานที่หน้าด่านนะครับโน่นหน้าด่านตอนนี้อย่างที่บอกครับถ้าใครไม่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามไม่ต้องเข้ามานะไม่ต้องเข้ามาเพราะว่ามันจะกีดขวางเพราะว่ารถเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยจะรถคันใหญ่เขาลากเรือมาบ้างลากอะไรบ้างบางคนเนี่ยมาถ่ายรูปกันนะมาถ่ายรูปมาอะไรต่างกันเนี่ยซึ่งบอกว่ามันจะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันลำบากเดี๋ยวเราเดินไปอัปเดตสถานการณ์ด้านหน้าด่านพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กสักนิดหนึ่งนะครับฝนนี่ยังตกนะครับมาพูดคุยกันครับติดกันไหมลุงขนแจ้งเข้ามาได้เลยครับมีทีมแอดมินคอยจดแล้วก็คอยรวบรวมนะครับเพื่อนำเสนอความช่วยเหลือนะครับความต้องการนะครับให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่นะครับ MBT Connect ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เป็นช่องทางการสื่อสารในการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็ของตำรวจสอบสวนกลางนี่พี่ตำรวจ
นี่ทางเจ้าท่านะทางกองทัพเรือนี่ทางพี่ฟุกนะเมื่อวานก็พยายามนี่แหละคนนี้แหละที่เมื่อวานพยายามเอาเจ็ตสกีเข้าไปพอฟุกสวัสดีครับนี่ฮะสวัสดีครับพี่เมื่อสักครู่มีการประสานจากกองทัพเรือมาว่าบ่ายนี้จะมีรถสาธารณะทางบกมาเมื่อสักครู่ประสานที่เสแดงมาครับก็บอกว่าจะมา430มาถึงบ่ายๆนะครับเนี่ยกองทัพเรือนี่ก็ของนอกรอขอครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนี่ก็เจ้าท่านะครับเอาเจ็ตสกีมาตอนนี้ก็ปัญหาที่พบเจ็ตสกีที่เรานำมาเป็นไงบ้างครับท่านผอ.ฮะเจ็ตสกีคือถ้าโดนพวกขยะโอกาสเครื่องดับสูงพวกขยะมันเยอะขยะมันเยอะมากครับถ้าไปในเครื่องนี้เครื่องดับเลยแล้วเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ประกอบกับตอนนี้ข้างในซอยเนี่ยน้ำจะค่อนข้างแรงมากเหมือนล่องแก่งเลยนะครับข้างในอยากให้เราฟังนิดนึงเมื่อวานเนี่ยที่หลายคนถามว่าเออเราพยายามเข้าไปช่วยเหลือลุงเต็นท์แดงเนี่ยที่ไม้ลุงขนเนี่ยมันเป็นยังไงฮะเข้าไปเจ็ตสกีเราเข้าไปแล้วเป็นไงฮะครั้งแรกที่เข้าไปนะครับไอตอนที่เจอถนนช่วงที่เป็นถนนขนาดใหญ่เนี่ยโอเคแล้วความแรงของกระแสน้ำเนี่ยเรายังพอสู้ได้แต่พอจะเข้าซอยเข้าไปช่วยคุณลุงนะครับเป็นเหมือนล่องแก่งเลยเพราะฉะนั้นเสี่ยงมากครับรวมทั้งมีขยะเยอะมากเลยทำให้ต้องรีบถอยออกมาก่อนไม่งั้นจะเป็นอันตรายครับเห็นตัวลุงไหมจังหวะที่เข้าไปนะเห็นหรือยังแต่เข้าไม่ถึงครับเข้าไม่ถึงเนาะแล้วลุงอยู่กลางๆแล้วก็น้ำมันแรงแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าเหมือนล่องแก่งนะครับแล้ววันนี้จะมีความยามไปจุดไหนฮะวันนี้ก็จะเข้าที่เดิมอยู่จะพยายามเข้าแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ็ตสกีจากที่เชียงใหม่มาอีกลำหนึ่งครับแล้วก็มีเรือท้องแบนพระราชทานมาอีก2ลำจากเชียงใหม่ก็จะกำลังเดินทางมาจากเชียงใหม่ครับจากเชียงใหม่เจ็ตสกีก็ขึ้นมาด้วยจากเชียงใหม่นะครับคราวนี้จากกรมเจ้าท่านี่พอเจ้าท่าเชียงรายพอฟุกนะครับนี่ฮะก็เรือมาของนอกเราขอเนี่ยแล้วเจ็ตสกีนี่ของเราป่ะใช่ใช่ใช่นี่ฮะเจ็ตสกีเมื่อคืนที่พยายามเข้าไปนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้เกือบคว่ำใช่ไหมฮะหลายคนไปออกข่าวว่ามีไปโพสต์ว่าคว่ำไม่คว่ำนะเกือบคว่ำนะครับเกือบคว่ำนี่ฮะดีครับครับเนี่ยเจ็ตสกีที่เมื่อคืนที่พยายามนำเข้าไปนะครับวันนี้ก็จะนำลงมีคนมาต้องขอความช่วยเหลือเยอะนะครับอำเภอเลยครับเดี๋ยวไปแจ้งที่อำเภอแล้วศูนย์รับแจ้งนะครับที่อำเภอนอนที่หน้าที่ว่าการอำเภอจะมีเจ้าที่เป็นศูนย์เซ็นเตอร์นะครับคอยแจ้งนะครับเรื่องการให้ความช่วยเหลือนะครับครับเจสกีครับมาตรงนั้นนะครับอัปเดตสถานการณ์ด้านหน้านิดหน่อยนะครับขนาดคุณแดนนะครับไม่ชอบได้ก็เราในเสียงสัญญาณขโมยดังนะนี่นะครับเนี่ยหน้าด่านเขาบอกเนี่ยน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นน้ำที่แบบเป็นโคลนนะครับลักษณะเหมือนโคลนฝนน่าจะตกที่ทางฝั่งเมียนมาในเยอะนะครับฝนน่าจะตกเยอะนะครับเนี่ยน้ำก็ยังบ่าเข้ามาในพื้นที่บริเวณหน้าโรงพักแล้วก็ถนนหนโยธินทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาล่องนะครับเป็นรถที่จอดไว้นะครับเนี่ยเจ้าที่ก็เดี๋ยวรอวางหลีดลายเบ็ดลายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปดูนะครับนำอาหารเข้าไปให้พี่น้องในชุมชนเกาะทรายแล้วก็ชุมชนไม้ลูกขนกันนะครับดูฮะโอ้โหน้ำแรงมากนะครับนะฮะหน้าด่านพรมแดนนะครับนี่ทางเจ้าที่ก็พยายามลากมอเตอร์ไซค์ออกมาที่กองทัพเรือนะมอรขอมอรขอเชียงรายเชียงแสนนะครับมันอยู่หน้าธนาคารนะครับ TTB น้ำแรงมากนะครับเนี่ยหน้านี่ตำรวจพี่ถอนสวัสดีครับไปสายนะโหรถที่เราโพสเมื่อวานเราออกไม่ทันจมหมดนะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับแจ้งเข้ามาได้
นี่ฮะจะช่วยนะครับเอารถออกมาน้ำแรงมากจริงๆนะครับมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่บนหน้าด่านเนี่ยโอ้โหท่วมหมดเลยโอ้ยรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับน้ำมันบาดลงไปตรงนี้เป็นคลองนะครับโคลนนะครับเนี่ยที่เราเดินอยู่เนี่ยด้านล่างนี่เป็นโคลนนะน้ำแรงมากว่านี่ครับทหารมาช่วยแต่ชนแล้วรถขึ้นกลัวมันจะลอยตามน้ำไปนะครับสวัสดีครับโอ้เอ้าพี่น้องทหารเรือนะโอ้เอ้าอึ๊บเดี๋ยวมันจะปิวตามน้ำดูนะใช่คือเราต้องเคลียร์รถพวกนี้ออกเพราะรถใหญ่เนี่ยไม่สามารถเข้าได้นะครับเพราะว่าจะมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มอยู่กลางถนนบ้างรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยอยู่กลางถนนนี่เต็มไปหมดแล้วเนี่ยมันต้องเคลียร์รถพวกนี้ออกก่อนนะครับใช่ครับไปจากที่หน้าอำเภอได้เลยนะถ้าเป็นคนไม่สายนะโอ้ยมอเตอร์ไซค์คันนู้นชี้ฟ้าเลยนะนี่นะฮะโอ้ยโคนนะครับเนี่ยเนี่ยเวน่าสีตำรวจภูธรแม่สายนะครับนี่นะนี่นะน้ำที่มันบ่าข้ามมานะครับก็จะมีรถ GMC ของทหารนะครับมรม .37 นะครับก็นำอาหารเข้าไปแล้วก็ลำเลียงคนออกมานะครับฝั่งเราขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยหนักกว่านี้เยอะนะครับตอนเนี้ยเสียงที่ดังคือเสียงสัญญาณการขโมยนะครับดังกึกก้องถนนไปหมดนะครับนะฮะบางคันเนี่ยรถฝากระโปรงท้ายเปิดเองก็มีนู่นนะฮะน้ำก็เข้าเต็มรถหมดนะครับเนี่ยโอ้ร้านค้านะครับพังหมดนะครับก็บอกว่าพังเยอะจริงๆนี่คือภัยธรรมชาตินะครับต้องบอกว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่พวกเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขบวนตั้งแต่ตั้งอำเภอแม่สายมาเนี่ยก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับเนี่ยเสียงสัญญาณขโมยดังมากโอ้ยโคนนะครับลงมาละนะครับโอ้ยโคนหนามากนะครับตรงนี้เราค่อยเดินนะเดี๋ยวเราไปดูนำอาหารเข้าไปช่วยประชาชนด้านในฮะใช่ฟ้ามืดมาอีกแล้วเพิ่งหยุดนะครับฝนเพิ่งหยุดช่วงเมื่อคืนเนี่ยประมาณ5:00นี่ก็ตกยาวเลยนะครับช่วยชาวบ้านเนี่ยจะเข้ามาแล้วก็จะมาดูรถตัวเองนะครับขอให้ทางทหารเรือเนี่ยช่วยใช่ส่งกำลังใจคนไหนขอบคุณมากทำไมเปิดกระจกไว้อะคันนี้รถเราพวกกันก็จกไว้นะฮะ2คันเลยนะครับตอนไหนนี่ตอนหลังนี่นะเจ๊นะนี่ฮะเสียงดังขโมยดังดังจริงๆครับปีนี้นะครับต้องบอกว่าการช่วยเหลือของเจ้าที่เนี่ยก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงที่ต่างแล้วต้องขอขอบคุณนะฮะสวัสดีคุณหญิงด้วยนะครับบอกส่งกำลังใจจากปทุมธานีขอบคุณมากนะครับสายฝนตกมาอีกแล้วฝนตกอีกแล้วนะเนี่ยต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับถ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามอย่าเข้ามานะครับเพราะเนี่ยเจ้าที่เนี่ยกำลังลำเลียงเรือบ้างอุปกรณ์ต่างๆในใช้ในการพุ่งไฟมานะครับนี่ก็เป็นเรือของพี่บุ๋มนะรับงานเป็นพี่ดีนะก็ทำเรือมาลงมาเรือท้องแบนนะครับเจสกีตอนนี้ก็กำลังมาจากเชียงใหม่เพื่อมีหนึ่งลำนะครับแล้วก็นำเรือมาด้วยของกรมเจ้าท่านะครับเนี่ยพยายามอีกเรื่องนะครับอ้าวสวัสดีเป็นไงที่บ้านท่วมไหม
เรียบร้อยปลาคาร์ฟเป็นไงไม่เหลือสักตัวเลยปลาคาร์ฟไม่เหลือสักตัวเลยสักตัวเลยตัวใหญ่ๆกันเลยเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับกำลังใจให้เนี่ยเข้ายากมากนะครับมีกู้ภัยสว่างนะนี่บริเวณหน้าโรงแรมแม่สายนะครับเนี่ยบ้านที่สมบัติคำลือผู้สื่อข่าวอยู่ด้านในนี้นะครับนี่ไงตรงไปแยกหน้าเลี้ยวขวาไปตลาดคอยนะครับถนนซุดลงไปค่ะสังเกตุที่ต้นไหนนั่นแหละมันล้มออกมาเลยครับครับเดินมาตกได้แล้วนะคะถนนซุดลงไปนะเอารั้วแล้วล้มเนี่ยหน้าเข้าไปยากมากนะครับเมื่อกี้ก็มีการร้องขอข้าวเข้ามานะเนี่ยทีมกู้ชีพกู้ภัยต่างๆเขาเข้ามาดูนะครับดูที่ต่างๆเข้ามาดูทางญาติก็เข้ามานะครับนำของเตรียมเข้าไปให้ตอนนี้ยังไม่ไม่ญาติเข้าไปครับอันตรายนะอันตรายมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่บ้านเกาะทรายด้วยกันนะครับโอ้ฝนตกอีกแล้วนะฮะเนี่ยเข้าเกาะทรายกำลังจะไปนะครับกำลังจะเข้าเกาะทรายนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเรือน่าจะมาแล้วนะครับไปมีจุดไหนครับที่อยากประสานให้เข้าช่วยนะครับแจ้งเข้ามาได้นะMBT Connect พร้อมเป็นสื่อกลางนะครับสัญญาณภาพเสียงชัดเจนดีไหมชมจากไหนทักทายเข้ามาได้ครับสุดประเทศ MBT Connect ฝากกดหัวใจกำลังใจพี่น้องชาวแม่สายนะครับแล้วก็ทีมงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กันด้วยนะครับบ่ายพี่พุกเดี๋ยวไปดูคนนี่ที่เดี๋ยวเราบ่ายนี้ต้องรอดูรถสนามเซนบกนะของทัพเรือมาแล้ว430นะครับ430กำลังขนมานะครับเราตามหอเจ้าท่าไปนะเนี่ยในงานก็วงพื้นที่บางเต็มยิ่งพี่มีทหารนี่รถนะนี่เอ็มซีมาพี่ว่าไงตู่แม่กล้องถ่ายรูปมาด้วยไม่ถ่ายรูปพี่เลยนะเข้าไปดูสิเรียบร้อยหรือยังเนี่ยพี่ตำรวจน้ำนะเนี่ยในนี้แหละในนี้แหละเนี่ยไปน้ำบ่อหลวงนะครับตรงนี้เนี่ยเจ็ตสกีก็มานี่ละตรงนี้เจ็ตสกีน่าจะเข้าได้อยู่นะน่าจะเข้าได้อยู่ตรงนี้ทำทุกสิ่งทางเลยครับเนี่ยอาการปิดนะฮะไอ้คนถามหาอากาศยานนะรอบจังหวัดก็ได้มีการร้องขอไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาจอดอยู่ที่สนามบิน B16 เชียงรายนะครับมีเจ็ตสกีกำลังจะลงนะขอขอบคุณคุณนัชชาติดตามตั้งแต่เมื่อคืนขอบคุณมากเจ็ตสกีมาแล้วช่วยกันแชร์นิดนึงนะช่วยกันแชร์นะครับเดี๋ยวจะนำข้าวเข้าไปให้ชุมชนเกาะทรายแชร์นี่มันไปได้ทุกที่ใช่ไหมคะมันไปได้แต่มันไม่ได้ไปได้ทุกที่เนาะถ้าน้ำมันตื้นมันก็ไปไม่ได้อะจ้ะอยู่ตรงไหนจ๊ะมันอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เขาอยู่จุดเนี้ยค่ะเพราะว่าแกบินชั้นเดียวอะค่ะอันนี้มันบิน2ชั้น3ชั้นแต่เขาอยู่ตรงกลางมันบินชั้นเดียวอันนี้ไม้ลุงขนใช่ไหมใช่ค่ะไม้ลุงขนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพยายามเข้าไปแล้วเนาะเจ็ตสกีเนี่ยเกือบล่มนะครับยังเข้าไปไม่ได้นะไม้ลุงขนนะครับเพราะเขาบินบินชั้นเดียวเขาจะเอาตัวไม่รอดแล้วอะค่ะครับเดี๋ยวพยายามเข้าไปนะเมื่อวานไม้ลุงขนเราพยายามเข้าไปแล้วเนาะมันยังเข้าไม่ได้นะฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยขยะเยอะแล้วก็น้ำมันแรงก็บอกว่ามันเหมือนล่องแก่งเลยน้ำมันแรงมากครับครับขอช่วยเหลือหน่อยนะคะครับได้ครับได้ครับ
ครับโอเคครับคืนก็นอนไม่หลับเลยครับเนาะได้ครับก็ที่ช่วยได้นอนนี่ผอ.เขาก็อยู่นี่เมื่อวานเขาพยายามเข้าไปแล้วไม้ลุงขนนะครับยังเข้าไม่ได้เขาอยู่ใต้ตลาดนะคะครับการใต้ตลาดเนาะครับครับเขาอยู่ใต้ตลาดอะค่ะพ่อเขาบินชั้นเดียวอะได้ได้ได้เนาะเขานอนอยู่ที่บนเพดานนะคะนอนอยู่บนเพดานเนาะเดี๋ยวนี้หนูให้เขาเอาเพดานข้างหน้าออกนี่ครับเวลาผู้ใครไปเขาจะได้เห็นอย่างเงี้ยอ๋อครับครับได้เลยได้เลยเอาข้างหน้าออกแล้วก็ใครดูเจ้าหน้าที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ก็เล่นเจ้าหน้าที่เนี่ยครับขอบคุณมากนะคะครับครับครับโอเคครับช่วยเต็มที่เนาะครับครับมีลำที่ไปเมื่อวานเข้าไม่ถึงขนนะเข้าไม่ได้เนาะไปไม่ได้เพราะว่าน้ำมันแรงนะครับแล้วก็เชี่ยวมากตรงนี้น่าจะไปได้ตรงนี้น่าจะไปได้หมูแดงเขาได้หรือยังกำลังพยายามครับตอนนี้กำลังพยายามครับเป็นที่ผมว่าเต็มที่นะครับเรือยางมาแล้วนะเออเนี่ยถ้าเป็นคนป่วยแล้วเรียกกู้ภัยมารอคนป่วยอ่ะที่บ้องของติ๊ดเยอะนี่สองคนอ่ะซอยไหนครับซอยแรกหรือซอยสองก็ติดอยู่ที่ของพักซ้ายขวาเนี่ยครับเป็นคนป่วยเจอครับพักน่าจะเป็นคนแก่ที่หวัดแก่พวกที่นะเดี๋ยวขยับหน่อยเดี๋ยวเจ็ตสกีกำลังมาขยับหน่อยคือมันต้องมีคนรับข้อมูลเราคนเลยแต่หมดแล้วไม่มีตั้งแต่ตะคืนแล้วเหรอไอ้พ่อเขาย้ายพ่อเขาก็พ่อบอกอายุชั้นสองนี่วะขึ้นเราบ้านเลยถ้าอยู่ชั้นสองนี่ปลอดภัยนะปลอดภัยอยู่ชั้นสองนี่ปลอดภัยแน่นอนเพราะน้ำมันไม่ได้ขึ้นเยอะเนาะเข้าไปสองเนาะนี่คือหวานนะครับจะมีข้อมูลที่ส่งมากันเรื่อยๆตลาดพลอยซอยสี่ซอยสี่ตลาดพลอยอยู่คุณอยู่คุณครับทางบุญทางบุญมันน่าจะไปได้ไปไม่ได้ตลาดพลอยนี่น้ำแรงมากแรงมากคือเราเห็นตรงนี้นะแต่ไอทีมบอกหน้าเลยโค้งมันหนักกว่านี้อีกความแรงของน้ำใช่ครับใช่เลยโค้งนี่ความแรงจะมีเส้นนี่กับเส้นมูดเส้นนี่เพราะมันวิ่งตรงจากหัวฝายมาเลยหัวฝายจักนั่นมาเลยถ้าเราตรงไปที่นั่นขยับนิดนึงครับพี่แดงเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองเจ็ตสกีไปเอาคนแก่เอาก่อนซอยไหนซอยนี้นะแล้วเขาป่วยหรือเปล่าป่วยหรือไม่ป่วยคนแก่จะไปสำรวจให้ดูแล้วเดี๋ยวจะให้ติดต่อมันไปทางนี้แล้วมันของทางนี้ช่วยดันวันยุ้งหลังไว้ก่อนตอนนี้สายโทรศัพท์เข้าเยอะนะครับภาพจะกระด้างไปบ้างนะครับต้องขอโทษท่านที่ติดตามด้วยนะครับระวังนะระวังนะระวังขานะอะลากเรือขยับไปนิดนึงอึ๊บอึ๊บเออนี่ฮะทางเจ้าหน้าที่นะครับลงดูท่านต้นท่านะลองดูแล้วเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยนี่มีคนแก่คนป่วยอยู่ข้างหน้านี้ใช่ไหมที่หน้าวัดก่อทรายซอย7จะอยู่ในบ้านแจ้งเข้ามาได้นะครับแจ้งเข้ามาได้ลากขึ้นนี่นะฮะเรือเตรียมน้ำอาหารคือเวลาลากเวลามันผ่านซอยเนี่ยผ่านซอยมันจะยากมากเลยเพราะว่าน้ำมันแห้งเนาะซอยนี้จะมีคนมันเข้าไปประมาณ30เมตรได้ค่อน
ถ้าหลังก็จะแหงนักแล้วไปพูดเวลาลากอ่ะไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราลากนะลากผ่านลากผ่านเกี่ยวแม่ท่านเกี่ยวชุดท่านเอาอีกครับพี่ครับพี่เดี๋ยวผมจะไปลายรถแดงก่อนดูต้องไปใต้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูก่อนน่ะขอไปดูพื้นที่ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงโคลนเต็มเลยฮะตัวเลยเป็นน้ำโคลนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับพบกันใหม่นะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนชาร์จแบตสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาติดตามภารกิจกันต่อครับอีก20 นาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ